ผิดปกติสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์สำหรับวันนี้มาซ่อมโน้ตบุ๊ก ASUS K456U อาการเปิดไม่ติดท่านลูกค้านำมาจากอำเภอเมืองมาสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามงานซ่อมกันเลยว่ามีอะไรเสียบ้างไปกันเลยครับมาดูกันอาการเปิดไม่ติดเป็นยังไงผมใช้ซัพพลายตัวนี้เสียบเนปเตอร์จ่ายไฟเข้าไปกินกระแส5มิลลิแอมผิดปกติสำหรับรุ่นนี้ลองกดเปิดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับไปแกะเครื่องกันเลยผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับสำหรับบอร์ดนี้เป็นพาร์ทบอร์ด X456UV F2.0 ไม่มีวงจรไม่มีบอร์ดวิวนะครับผมตรวจเช็คเบื้องต้นเจอตัวเสียแล้วนะครับเป็นที่เฟสกับตัวจ่ายไฟชุดแรกนะครับ2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างWe'll be right back.
ตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้ปกติผมเทสกับ Windows PE นะครับ Windows ของช่างเพราะของท่านลูกค้ามีพาสเวิร์ดมาด้วยเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ